นื่องบรรยากาศในวันแห่งความรักนั่นก็คือการรวมกันบริจาคเลือดหรือว่าบริจาคโลหิตนั่นเองค่ะที่โรงพยาบาลตรังก็ชวนคู่รักนะคะเติมความรักให้เต็มหัวใจรวมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเลือดในวันวาเลนไทน์ค่ะโรงพยาบาลตรังจัดกิจกรรมเชิญชวนคู่รักรวมบริจาคเลือดเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์รวมส่งต่อความรักโดยการบริจาคเลือดช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์1โลหิตเท่ากับ1ชีวิตได้ไปต่อเพียงชวนคู่รักของคุณไม่ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยาคู่พ่อแม่ลูกคู่พี่น้องคู่คนรู้ใจคู่เพื่อนรักหรือว่าคู่หูคู่ซีนะคะไปบริจาคเลือดกันในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักอย่างที่เห็นนะคะมีคู่รักคู่เพื่อนคู่แฟนคู่สามีภรรยาก็ไปบริจาคเลือดกันซึ่งเขาได้ตั้งเป้ารับบริจาคเลือดจำนวน100ยูนิตค่ะวันนี้นางสาวณภัสวรรณชูแก้วนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริจาคเลือดจำนวน39ครั้งก็ได้ชวนคู่รักมาบริจาคเลือดเป็นครั้งแรกก็บอกว่าวันนี้ตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีแล้วก็ขอบรอบด้วยนะครับจึงได้ชวนแฟนมาบริจาคเลือดก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มาบริจาคเลือดเป็นคู่แพ็คคู่ด้วยนะครับพอปกติจะมาคนเดียวส่วนแฟนจะบริจาคเลือดถือว่าบริจาคเลือดเป็นครั้งแรกด้วยนะครับการบริจาคเลือดก็แล้วรู้สึกดีครับได้ต่อชีวิตให้หนึ่งชีวิตต่อไปก็ได้ช่วยคนที่ต้องการเลือดด้วยนะครับนี่รักตัวเองแล้วรักเพื่อนมนุษย์ด้วยนะคะรวมกันบริจาคเลือดนะคะนอกเหนือจากวันวาเลนไทน์จะไปบริจาคอะไรก็แล้ววันอื่นๆก็สามารถไปรวมบริจาคเลือดกันได้เพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าเลือดกำลังขาดแคลนนะคะ